สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทพงศกรขวัญเมืองครับตอนนี้เป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆแต่ปัจจุบันได้ศึกษาอยู่ที่ UCL มหาลัยที่อังกฤษนะครับ University College London ช่วงนี้อยู่ระหว่างที่กลับมาทำวิทยานิพนธ์แล้วก็จะไปศึกษาต่อที่มหาลัยออกฟอร์ดอีกครับในรอบนี้ที่ต้องกลับมาเพราะว่าต้องมาทำวิทยานิพนธ์นะฮะซึ่งวิทยานิพนธ์ที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการทำนโยบายภายในกรุงเทพมหานครเลยต้องกลับมาเก็บข้อมูลที่ไทยเรียกว่าเอิร์ธดีกว่าเรียกเอิร์ธดีกว่านะจะได้เป็นกันเองคุยกันเองก็เลยใช้ช่วงเวลาช่วงนี้ครับมาเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษางานต่างๆในกรุงเทพไปด้วยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ส่งแล้วก็หลังจากเนี้ยประมาณอีก2อาทิตย์จะกลับไปที่มหาลัยออกฟอร์ดเพื่อไปเรียนต่อในคณะPublic Policy ฮะผมมองว่าทุกอย่างนะหัวใจของการทำงานในทุกองค์กรในทุกภาคส่วนนะฮะนโยบายมันคือสิ่งที่สำคัญคือตัวที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ไปทิศทางไหนเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยเดินทางไปที่ต่างๆแล้วเราไม่มีแผนที่ไม่มีเส้นทางที่เรารู้อยู่ในหัวคือนโยบายผมเปรียบเสมือนนโยบายเราก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะฮะและอีกอย่างนึงคือถ้ามองในภาพรวมของการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะอยู่แค่ตำรวจนโยบายก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนาได้และทำให้คนมีชีวิตดีขึ้นได้ทำให้การศึกษาเด็กที่จนต่างจังหวัดได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้ทำให้การรักษาพยาบาลได้มีการรักษาอย่างฟรีอย่างเท่าเทียมและเท่าถึงได้ทุกคนนี่คือนโยบายทั้งนั้นผมมองว่านี่คือหัวใจของการทำงานและสิ่งนี้ผมอยากเข้าใจมันและจะใช้มันในการทำงานให้พัฒนาประเทศได้อย่างแรกที่ผมกลับมาเนี่ยผมเป็นตำรวจตอนนี้ลาเรียนอยู่ระหว่างการเรียนกลับมาผมก็ยังเป็นตำรวจเพราะว่าลาราชการเฉยๆนะฮะอย่างแรกก็คือต้องพัฒนาองค์กรก่อนก็มีในหน้าที่หนึ่งอาจจะเป็นรองสารวัตรสอบสวนต่อในสถานีตำรวจนครบาลสถานีใดสถานีหนึ่งแต่ในเรื่องของการที่จะพัฒนาองค์กรก็อยู่ที่ว่าโอกาสผู้บังคับบัญชาจะให้ขนาดไหนแต่ผมก็ยังพยายามทำแผนในการพัฒนาองค์กรตำรวจให้ได้ทำไงที่จะให้ตำรวจมีการทำงานที่ดีมากขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องร้องเรียนว่าตำรวจทุจริตตำรวจคอร์รัปชันต่างๆเราจะพัฒนายังไงที่ทำให้เราสามารถมีกลไกที่ตำรวจจะทำงานได้ดีขึ้นสามารถทำงานได้โปร่งใสมากขึ้นอีกอย่างนึงที่ผมมองถึงตำรวจก็คือการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบันต้องยอมรับว่าในประเทศเรานะฮะกฎหมายเรามีแต่เรื่องการบังคับใช้มันบังคับใช้ได้ยากเราจะเห็นได้จากชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนหรือผมเราเห็นคนขี่บนทางเท้าบางทีเราก็ยอมให้เขาขี่ต่อเราเห็นคนฝ่าไฟแดงเราก็นิ่งจะทำยังไงให้ได้การบังคับใช้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ทุกคนและทำให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างแท้จริงให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์เพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายเนี่ยมันก็คือแค่กระดาษแผ่นนึงคนที่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ก็คือประชาชนแล้วก็ทุกคนไม่ใช่หลังจากนี้ผมว่าตลอดเวลานะฮะการรับฟังความเห็นของทุกๆคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถสะท้อนความเห็นของคนอายุน้อยๆได้มุมมองหลายๆมุมที่ท่านอาจจะเข้าถึงไม่ได้อย่างยกตัวอย่างการเข้าถึงโซเชียลมีเดียที่หลายๆคนที่อายุตั้งแต่65ขึ้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าการเข้าถึงโซเชียลมีเดียมันคืออะไรเราก็สามารถจะทำตัวเนี้ยอธิบายเขาได้แล้วเราก็สามารถทำให้กทม.เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นข้าราชการหน่วยงานราชการนะฮะการปฏิบัติแบบราชการแบบสมัยก่อนมาทำงานให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผู้ว่าได้โดยใช้โซเชียลมีเดียปัจจุบันก็มี Facebook ผู้ว่าอัศวินที่ตอบโต้ทุกวันหรือมี LINE อัศวินคลายทุกซึ่งสามารถทำให้ทุกคนแจ้งปัญหามาทางผู้ว่าได้เลยและปัญหาก็ได้รับการตอบรับตอบสนองอย่างชัดเจนเลยฮะนี่คือการที่ผมแนะนำแต่ท่านฟังไม่ฟังนั่นเป็นเรื่องของท่านแต่ว่าผมก็อยากแนะนำในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็คนที่อยากจะพัฒนาประเทศชาติจริงๆและหลังจากนี้จะแนะนำอยู่ไหมก็คงต้องตอบว่าแนะนำแน่นอนแล้วก็ทีเสียทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็เสนอไปให้ท่านผู้ว่าหมดแล้วแต่ว่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยท่านผู้ใหญ่เนี่ยผมเข้าว่าเขาต้องมีความคิดที่ค่อนข้างจะดีกว่าผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นก็ต้องให้ท่านเลือกฟังส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่ถ้าเกิดในอนาคตเรามีโอกาสที่อยากจะบริหารไหมก็อยากมีฮะอยากมีชัดเจนอยากมีในจะเป็นในฐานะตำรวจก็ได้หรือฐานะอื่นก็ได้ต้องดูอนาคตอีกทีแผนต้องตอบก่อนว่าถามว่าอยากชอบการเมืองไหมผมชอบการเมืองตั้งแต่อายุ15แล้วผมมองว่า
การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนต้องใส่ใจการเมืองเราจะไม่ควรจะบอกว่าโอ้ยเสียงเราหนึ่งเสียงมันไม่มีค่าหรอกสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าทั้งหมดทั้งประเทศคิดอะไรผมว่าเสียงทุกเสียงเป็นเสียงที่มีค่าและเราควรจะสะท้อนการเมืองตลอดผมอยากทำงานการเมืองมาตั้งแต่เด็กชอบครับชอบการเมืองมากแต่ในการเล่นการเมืองมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราชอบการเมืองแล้วเราจะไปเล่นการเมืองได้หรือว่าเราจะไปเล่นการเมืองโดยไม่ได้มองว่าเราจะทำอะไรให้ประเทศชาติได้อย่างแรกถ้าเกิดผมจะเล่นการเมืองผมต้องตอบให้ได้ก่อนว่าผมสามารถจะทำอะไรที่จะพัฒนาประเทศได้ถ้าผมจะไปเล่นเฉยๆผมไม่คิดแล้วฮะไอ้ที่ไปเล่นการเมืองที่ว่าอยากจะไปแค่พูดในสภาให้เอามันด่าคนนู้นทีด่าคนนี้ทีผมไม่ชอบการเมืองนั้นถ้าเกิดการเล่นการเมืองหมายถึงว่าการที่คุณต้องเข้าไปในสภาและคุณไปว่าคนนู้นทีว่าคนนั้นทีผมไม่อยากเล่นการเมืองผมพูดชัดเจนแต่ถ้าเกิดการเมืองหมายถึงว่าการที่ผมจะทำไงก็ได้ที่จะให้ประเทศพัฒนาจะทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นนั่นคือการเมืองที่ผมอยากเล่นต้องดูโอกาสครับมีโอกาสไหมอย่างแรกคือต้องดูโอกาสว่าเรามีโอกาสที่จะทำงานการเมืองในฐานะอะไรบ้างฐานะส.ส.ฐานะท้องถิ่นฐานะระดับชาติต่างๆต้องดูโอกาสอย่างที่สองเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนที่เราจะไปตำแหน่งที่เราจะไปทำคนที่เราจะไปทำด้วยหรือว่ากลุ่มการเมืองที่เราจะไปทำด้วยมีความคิดที่ตรงกับเราไหมอย่างถ้ามีความคิดที่เราไม่เห็นด้วยที่จะไปทำพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะไปต่อต้านอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีสาเหตุที่เราไม่เห็นหรือมีสาเหตุที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็ไม่อยากทำในอย่างนั้นแต่ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำด้วยการเมืองแนวคิดที่ตรงกับเราเนี่ยเราก็อยากทำอันนั้นก็อยากทำครับแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าตอนนี้จะมีอะไรที่เราสามารถทำได้บ้างที่ถูกใจเราแล้วเราจะสามารถเข้าไปทำในโอกาสนั้นเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างก็ต้องดูนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองอย่างตอนนี้ผมเห็นการเมืองหลายๆพรรคก็พูดแค่ว่าเราต่อต้านอย่างนี้เราชอบอย่างนั้นแต่มันไม่พูดชัดไม่มีพรรคน้อยพรรคที่จะพูดชัดเจนว่าจุดยืนของเขาคืออะไรผมต้องการเห็นจุดยืนก่อนว่าการเมืองที่เขาต้องการจะทำเนี่ยคืออะไรตรงกับเราไหมถ้าตรงก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างให้กับเขาเราทำอะไรให้ได้บ้างให้กับประชาชนนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพรรคการเมืองไหนผมไม่เคยเอาพรรคการเมืองไปที่ตั้งไม่เคยเอาพรรคการเมืองไปที่ตั้งพรรคอะไรก็ได้ถ้าเกิดจะทำงานการเมืองขอให้ตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณสามารถเราสามารถตอบโจทย์ตอบโจทย์ทั้งคู่ได้ว่าเราพัฒนาอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าเลือกว่าพรรคอันนี้เพราะพ่ออยู่เลือกพรรคนี้เพราะแม่อยู่อันนั้นไม่ใช่ฮะไม่ใช่การเมืองผมไม่ได้ดิ้นรนในการเล่นการเมืองแต่ผมต้องการจะพัฒนาประเทศชาติเปลี่ยนการเมืองใหม่ให้มันดีขึ้นผมเห็นข่าวที่ลงใช่ไหมฮะมันมีลงหลายครั้งแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ทำนองว่าตั้งรองผู้ว่าอันนี้พูดประเด็นชัดเจนเลยผมไม่อยากอ้อมค้อมอะไรตั้งรองผู้ว่าเพื่อจะให้ตำแหน่งตรงนั้นว่างลงและผมจะได้ลงตรงนั้นผมไม่มีใครเคยคุยกับผมเลยนะเรื่องนี้อันนี้ผมพูดชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดการเมืองอย่างนั้นผมถามว่าเราจะทำเพื่ออะไรเราทำการเมืองเราเตะคนอื่นเพื่อให้เปิดตำแหน่งให้กับเราแค่ที่มาเราก็เห็นแก่ตัวแล้วแล้วเราจะไปทำเพื่อประชาชนได้ไงฮะเราไปลงพื้นที่หลักสี่เราไม่รู้จักใครเลยเราจะไปเพราะอะไรเราจะไปรู้จักเขาได้ไหมถ้าการเมืองมันต้องเริ่มจากการที่เรารู้จักคนเราคิดออกว่าจะพัฒนาอะไรตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าเตะคนไปก่อนหาพื้นที่ก่อนไปลงก่อนแล้วก็ค่อยดูว่าประชาชนจะอะไรจะได้รับอะไรนั่นไม่ใช่การเมืองที่สิ่งที่ถูกต้องฮะผมไม่รู้ว่าเขาทำกันมาก่อนหรือเปล่าแต่การเมืองผมต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่นี้พัฒนานโยบายอย่างนี้และค่อยๆไปผมตอบพัฒนาพื้นที่ไหนบ้างพื้นที่ไหนผมยังไม่มีผมแค่มองว่าการเมืองมันเพียงพัฒนาแต่พัฒนาอย่างไรบ้างผมเขาแบ่งการเมืองในสายตาผมเนี่ยมี3อย่างที่สำคัญ1คือเสรีภาพเราทำก็ได้ประชาชนมีเสรีภาพเพราะทุกอย่างเนี่ยเสรีภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีชีวิตมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์นะฮะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการมีชีวิตไม่มีสิทธิของตนอย่างที่สองคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือยังไงการที่เรามีการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนต่างๆได้การที่เราสามารถรักษาพยาบาลได้มีการศึกษาที่ดีได้อันที่สามที่ผมจะพูดถึงอีกอันนึงคือที่ผมมองว่าประเทศไทยยังขาดก็คือเสถียรภาพทางการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเมื่อขึ้นมาเนี่ย
จะเปลี่ยนนโยบายถึงแม้ว่านโยบายพรรคที่แล้วเนี่ยจะดีขนาดไหนขอให้เปลี่ยนเพื่อไม่ให้พรรคที่แล้วได้เขาเรียกว่าอะไรได้เครดิตในการสานต่อนโยบายผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงในการเมืองอย่างเงี้ยนะฮะรัฐบาลที่มาเนี่ยจะเป็นรัฐบาลพรรคไหนก็แล้วแต่ควรจะสานต่อนโยบายที่ดีสิ่งที่ไม่ดีค่อยยกเลิกไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบแต่ขอให้ยกเลิกเฉพาะสิ่งไม่ดีจริงๆนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการเมืองเราต้องมีเสรีภาพมาทาบทามให้ใช่ไหมฮะใช้คำว่าทาบทามเหรอฮะก็มีหลายคนมาคุยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะว่าชอบอยากให้ไปทำงานการเมืองด้วยการชอบแนวคิดแต่หลายๆคนก็อยู่หลายๆพักแล้วหลายๆคนที่มาทาบทามก็เปลี่ยนพักไปพักมาผมก็เลยยังไม่รู้ว่าเขายังอยู่พักไหนผมยังตอบไม่ได้เลยตัวเขานะที่ทาบทามแต่ก็มีครับมีมาทาบทามโหการเมืองผมคุยทุกคนเลยฮะทุกคนเลยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านทะเลาะกันบ่อยมากเรื่องที่บ้านเนี่ยเพราะว่าการเมืองผมบอกแล้วไงไม่มีการเมืองที่ว่าพ่อคุณอยู่พรรคนี้แม่คุณอยู่พรรคนี้คุณต้องอยู่พรรคนั้นผมไม่เห็นด้วยอะไรไม่ดีก็วิจารณ์การเมืองผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าถึงคุยที่ทำงานคุยกับตำรวจเขาก็คุยกันคุยกับทุกคนนะฮะการเมืองผมว่าหลายๆคนอย่างพี่ๆบางทีไปร้านกาแฟเจอเพื่อนยังพูดถึงเรื่องการเมืองเลยดังนั้นคงไม่มีจำกัดแล้วครับว่าการเมืองจะคุยที่ไหนแต่ว่าอย่าไปคุยเกินกี่คนนะครับเขามีกฎหมายอยู่หลายๆพักแล้วกันครับผมตอบว่าอย่างนี้แทบจะทุกพักนะฮะพักใหญ่พักใหญ่พูดถึงทุกไม่ใช่ทุกพักถึงทุกพักที่อยู่ในกระแสตอนนี้เหรอหรือว่าพักรุ่นใหม่พักที่อยู่ในกระแสคําว่ากระแสพักที่อยู่ในกระแสพักใหญ่ผมใช้คําว่าพักใหญ่ดีกว่าหลายๆพักก็มาทาบทามให้ไปทํางานกันมั้ยแต่ผมก็ต้องบอกว่าขอดูแนวคิดที่ได้มั้ยขอดูแนวคิดคุณได้มั้ยว่าคุณจะทําอะไรผมไม่ได้อยากแค่เข้าไปเป็นไม้ประดับในพรรคการเมืองเพื่อจะให้เอาชูเรามาว่าเราดูอย่างนั้นดูอย่างนี้แล้วไปบอกประชาชนว่าให้เลือกเรานะทั้งที่ตอบไม่ได้ว่าเราจะสามารถทำอะไรให้เขาผมว่ามันไม่ชัดเจนนะฮะต้องให้ชัดเจนก่อนว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างพรรครุ่นใหม่มีกี่พรรคนะต้องอย่างอนาคตใหม่ไม่มีครับอนาคตใหม่ไม่มีไม่ชวนไม่มีครับไม่เคยคุยคนรุ่นใหม่ผมเห็นมีพรรคเดียวที่พี่จะนิยามนะถ้าเกิดพรรคคนรุ่นใหม่มีพรรคอื่นอีกไหมฮะต้องบอกมาเลย ไม่มีฮะถ้าเกิดอนาคตใหม่ไม่มีครับไม่เคยคุยกันฮะทุกพรรคจริงๆฮะพรรคใหญ่ๆทุกพรรคแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะลงกับพรรคใดพรรคหนึ่งประชาธิปัตย์เพื่อไทยก็ทับทามแล้วครับประชาธิปัตย์เพื่อไทยพรรคอะไรอ่ะทุกพรรคอะฮะทุกพรรคใหญ่ภูมิใจไทยก็มีแต่ว่าคำว่าทาบทามเนี่ยไม่ใช่ว่าหัวหน้าพรรคเข้ามาทาบทามนะฮะทาบทามเนี่ยอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งเล็กๆหรืออาจจะไม่ใช่สมาชิกพรรคก็ได้คนที่สนับสนุนภายในพรรคทาบทามว่าอยากจะไปทำไหมนั่นคือการทาบทามที่ผมพูดถึงนะซึ่งทาบทามเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาก็ได้จริงไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ผมพูดถึงแต่ว่าผมต้องตอบก่อนว่าผมเป็นตำรวจอยู่ตอนนี้ผมพูดตลอดว่าผมเป็นตำรวจอยู่ไม่ได้เป็นครับตำรวจนี่ต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่ต้องไม่ใช้หน้าที่ตัวเองในการหาผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าสนับสนุนคนใดคนหนึ่งในทางการเมืองตอนนี้ต้องเป็นกลางครับคำถามนี้ผมว่าตอบยากนะฮะแม้กระทั่งนายกท่านยังตอบไม่ได้เลยว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่มันเป็นคำถามที่ตอบยากมากว่าระยะเวลาจะพอดีไหมแต่ผมตอบได้ว่าถ้าโอกาสมาความคิดตรงแล้วเราสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถทำอะไรให้ประเทศได้ทำอะไรให้สังคมได้เนี่ยเวลามันเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วฮะเราก็สามารถจะทำตัวให้พร้อมได้ลาออกมาแค่ใบลาออกใบเดียวเรื่องเรียนก็สามารถดรอปได้ทุกอย่างติดล็อกอะไรไหมติดล็อกแค่อย่างเดียวฮะติดล็อกว่าถ้าไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าเราจะทำอะไรให้ประเทศชาติได้ทำอะไรให้ประชาชนได้นั่นคือติดล็อกที่ใหญ่ที่สุดผมว่าสำคัญที่สุดยิ่งกว่าตำรวจสำคัญที่สุดยิ่งกว่าพรรคนั่นคือติดล็อกฮะถ้าตอบไม่ได้ว่าเราทำอะไรได้บ้างหรือพรรคมีแนวนโยบายอะไรดีๆบ้างผมว่านั่นคือล็อกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมคำว่าดีกับเก่งคนผมขอดีเนี่ยผมตอบไม่ได้ว่าใครเพราะว่าเรายังไม่ดูเอาคำว่าเก่งเลยผมว่าทุกๆคนมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันแต่ผมเลือกที่จะมองข้อดีของเขาข้อเก่งของเขาอย่างเช่นนายกทักษิณเนี่ยเขาก็มีความเก่งในเรื่องของการที่จะพัฒนานโยบายการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเขาค่อนข้างจะสูงรัฐบาลตอนนั้นพรรคไทยรักไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงสามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้อย่างเยอะทั้งในประเทศและก็พัฒนา
อย่างรัฐบาลต่อมาที่ผมพูดถึงจะพูดถึง3พรรคใหญ่แล้วกัน2พรรคใหญ่กับ1อีกคนท่านอภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์จะมีนโยบายต่างๆที่ดีและสามารถทำให้การเมืองโปร่งใสมากขึ้นผมใช้คำว่ามากขึ้นนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ผมชอบท่านอภิสิทธิ์ต่อไปนายกประยุทธ์แม้ว่าท่านจะมาจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนก็คือนโยบายที่เด็ดขาดแล้วก็มีเสถียรภาพเหมือนกันซึ่งตัวนี้บางทีสมัยก่อนเนี่ยกทมกับรัฐบาลเนี่ยส่วนมากจะเป็นส่วนมากนะครับผมใช้คำว่าส่วนมากจะเป็นคนละพรรคมันทำให้บางทีพรรคนี้ไม่ยอมทำเพราะกลัวคะแนนเสียงหรือพรรคนี้ไม่อยากทำเพราะว่าอยากขัดนโยบายรัฐบาลจะไปตอบสนองนโยบายนี่คือการที่ว่าไม่มีพรรคการเมืองแต่ว่าทำในฐานะที่ทุกคนอยู่พรรคเดียวกันคือพรรคประเทศไทยนะเอาสัก3นโยบายก่อนนะฮะเราพูดถึงเรื่องการศึกษาผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการศึกษาเนี่ยปัจจุบันผมว่าเราไปตัดสินคนที่การเรียนมากเกินไปการเรียนวิชาการในบางเรื่องที่กระทรวงศึกษาเป็นคนกำหนดอย่างเช่นวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร์วิชาต่างๆเนี่ยเราไปจำกัดให้เขาอยู่ในกรอบมากขึ้นผมเห็นสถิติของอเมริกานะฮะอยู่ที่ประมาณ1ใน4ของคนเนี่ย4คนน่ะมี1คนเท่านั้นที่จบมาแล้วทำงานตรงสายหรือทำงานตรงกับเรื่องที่เรียนมาเราควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและแสดงสิ่งที่เขาชอบบางคนทั้งชีวิตอาจจะคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยหรือคนไม่เก่งเพราะว่าเราไม่ทำในสิ่งที่เรารักผมอยากจะทำไงก็ได้ให้เด็กได้มีโอกาสค้นหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ผมเรียกเขาเรียกว่าอินเทิร์นชิพหรือว่าฝึกงานก่อนที่จะทำงานก่อนที่จะเรียนต่อฮะทำให้การให้เขาได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งเนี้ยที่เขาเลือกที่จะเลือกที่จะเรียนเนี่ยเราชอบจริงไหมเราอยากเป็นจริงไหมสร้างความฝันให้เขาและให้เขาเนี่ยไล่ตามความฝันมากกว่าไล่ตามบทเรียนที่วิชาการที่กระทรวงเป็นคนกำหนดเราควรจะกำหนดจากตัวเด็กนี่คือนโยบายเรื่องการศึกษาเรื่องที่2เราพูดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลผมว่าเราไม่ให้ความสำคัญเรื่อง primary health care หรือที่เรียกว่าการแพทย์ขั้นพื้นฐานในอังกฤษนะฮะในสหราชอาณาจักรเขาให้ความสำคัญเรื่องที่ว่าเป็น family medical การแพทย์ขั้นพื้นฐานหรือ general practitioner แพทย์ประจำบ้านหมอครอบครัวการที่เราจะไปหาหมอเนี่ยเราสามารถจะปรึกษาแพทย์ครอบครัวได้ก่อนแล้วแพทย์ครอบครัวเนี่ยจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนั่นคือการแพทย์ขั้นพื้นฐานทุกวันนี้ถามว่าเราป่วยนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องไปโรงพยาบาลไปรอคิวที่3ชั่วโมงอย่างศิริราชเนี่ยตี4แน่นแล้วฮะจุงยงบันจุฬาตี4แน่นแล้วเราทำไงได้บ้างให้เขาเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาจากบ้านมานอนร้องแต่ตี3ออกจากบ้านตั้งแต่ตี2คืนนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนเพื่อมาหาหมอทำไงให้เขาไปหาคนที่อยู่ใกล้บ้านได้ก่อนคอยคัดกรองอาการให้ได้ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ป่วยขนาดนั้นหรือว่าคุณป่วยขนาดนั้นต้องไปโรงพยาบาล นี้ซึ่งไปเฉพาะทางนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะการแพทย์ที่ดีสุดคือการที่เรารู้ว่าเราควรจะรักษาอะไรก่อนแล้วเราค่อยไปหาหมอว่าหมอเราต้องรักษายังไงบ้างไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราไปหาหมอเฉพาะทางเลยแล้วค่อยรักษานี่การรักษาที่ดีสุดอย่างที่สามผมมองในภาพรวมอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกอย่างเราควรมีแผนที่จะพัฒนาประเทศเป็นที่ตั้งมากกว่าจะเอาพรรคการเมืองไปที่ตั้งทุกนโยบายที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์หรือนโยบายอื่นที่ยังมีที่ผมคิดอยู่เนี่ยต้องเอาประเทศชาติไปที่ตั้งไม่ใช่พรรคการเมืองการที่เราจะออกนโยบายต่างๆเนี่ยต้องไม่ใช่นโยบายที่ว่ากลัวจะออกนโยบายนี้เพราะว่ารัฐบาลที่แล้วซึ่งเป็นพรรคตรงข้ามเนี่ยออกไว้ถึงแม้เขาจะดีขนาดไหนเราก็ถึงแม้นโยบายจะดีขนาดไหนเราก็ไม่ทำเพราะว่ามันจะทำให้รัฐบาลที่แล้วเนี่ยมีเครดิตและทำให้แพ้เราแพ้การเลือกตั้งข้างหน้านี่คือการคิดที่ผิดมากถ้าคุณจะเล่นการเมืองเพราะอย่างนี้เลิกเล่นนะครับเราต้องคิดถึงประเทศชาติก่อนถ้าอย่างนั้นประเทศชาติไม่ทันนานแล้วเราจะทำการเมืองเพื่ออะไรผมได้ตอบทุกครั้งว่าเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่าเราจะเล่นการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศชาติเราจะเล่นการเมืองเพื่อจะทำให้สังคมมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะเล่นการเมืองเพื่อจะแค่ชนะการเลือกตั้งแล้วใช้อำนาจต่างๆมันเริ่มที่ผมครับผมต้องเริ่มที่ผมทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองว่านักการเมืองคอร์รัปชันนักการเมืองนั่นแหละที่คอร์รัปชันนักการเมืองนั่นแหละที่เป็นคนทำนโยบายต่างๆที่ไม่ดีแล้วเราจะพัฒนาได้ไหมเพราะนักการเมืองนั่นแหละอีกนั่นแหละที่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นักการเมืองอีกนั่นแหละที่จะสามารถทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ถ้าเกิดนักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่เก่งมาอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าสามารถทำได้และเราต้องเชื่อมั่นทุกอย่าง
ทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากตัวเราถ้าตัวเราเชื่อว่าเราทำได้และเราจะทำเชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องทำได้